สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายนปี2022นะคะมาดูกันนะคะว่าเดือนนี้นะคะมีรัฐไหนบ้างที่จะมีเงินช่วยเหลือส่งออกในเดือนนี้กันนะคะบางสเตทนะคะทุกคนก็มีการแอปพรูฟแล้วนะคะบางสเตทก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะอยู่ในช่วงการพิจารณาแอปพรูฟอยู่นะคะในช่วงนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะเพนซิลเวเนียนะทุกคนก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแอปพรูฟในการผลักดันนะคะเงินช่วยเหลือของรัฐจำนวนนะคะทุกคน 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะให้กับคนในรัฐเพนซิลเวเนียถือว่าเยอะนะคะ 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐทุกคนเยอะกว่าเงินช่วยเหลือของรัฐบาลกลางที่เอามาช่วยเหลือเราในช่วงที่มีโควิดนะคะในเงินช่วยเหลืออันแรกก็แค่เท่าไหร่ 1,200 เหรียญใช่ไหมทุกคนแล้วก็อันที่2นี่ก็600เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะรอบที่3นี่จะเป็น 1,400 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะก็เพนซิลเวเนียเองนะคะพยายามผลักดันเงิน 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐให้กับคนในเพนซิลเวเนียในช่วงนี้นะคะกัฟเวอร์เนอร์วูฟนะคะเขาพูดได้ดีมากนะคะทุกคนเขาบอกว่าภาวะเงินเฟ้อนะคะทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะทั้งน้ำมันอาหารคือทุกอย่างเลยนะคะค่าใช้จ่ายมันแพงหมดนะคะแล้วก็ราคาขึ้นหมดนะคะทำให้ทุกคนลำบากนะคะในช่วงนี้เกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อด้วยนะคะแล้วก็เพนซิลเวเนียเองนะคะรัฐเขาเนี่ยมีเงินอยู่ในแบงค์นะคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ถ้าไม่เอาออกมาใช้ตอนนี้นะคะภายในปี2024เนี่ยก็จะต้องส่งคืนไปที่วอชิงตันนะคะซึ่งเขาเองนะคะกัฟเวอร์เนอร์นะคะวูฟแกก็บอกว่าเขาก็ไม่ต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นนะคะคือตอนนี้นะคะคนต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ต้องการเงินในตอนนี้ในขณะนี้นะคะไม่ใช่อาทิตย์หน้าหรือวันพรุ่งนี้แกบอกอย่างนี้นะคะหรือเดือนหน้าหรือปีหน้านะคะแต่ว่าคนต้องการความช่วยเหลือในตอนนี้แกก็เลยเรียกร้องด้วยเงินสติมูลาเช็คจำนวน 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะทุกคนเพื่อจะเอาไปจับจ่ายซื้อของนะคะก็อาจจะไปเป็นเกี่ยวกับเนาะค่าน้ำมันอะไรเงี้ยนะคะทุกคนใช้แคร์หรือทุกอย่างนะคะที่ต้องการจะเอามาจับจ่ายในครอบครัวนะคะก็นะคะครอบครัวที่มีรายได้อยู่ที่80,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือน้อยกว่านั้นนะคะก็จะได้รับ 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะคือแกพูดทำนองว่าถ้าไม่ช่วยตอนนี้นะคะที่ลำบากนะคะก็จะไปช่วยตอนไหนใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ช่วยตอนนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะแกพูดดีมากนะคะวันชอบอ่ะถ้าผ่านเนี่ยสุดยอดเลยนะทุกคน 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะต่อไปรัฐที่นะคะมีการจะมีการส่งเงินออกในเดือนนี้นะคะก็คือเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะก็จะมีนะคะเมนแล้วก็นิวเม็กซิโกนะคะเมนนะคะ850เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะก็จะส่งออกในเดือนนี้นะคะก็คือเดือนมิถุนายนเนาะแล้วก็จะส่งออกไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะนิวเม็กซิโกนะคะก็เงิน500เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคน 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคู่สมรสนะคะก็จะส่งเป็น2รอบนะคะก็250เหรียญดอลลาร์สหรัฐก็จะส่งออกเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนาแล้วก็คู่สมรส500เหรียญดอลลาร์สหรัฐก็จะส่งออกในเดือนมิถุนายนเป็นรอบแรกนะคะรอบที่2นี่เขาจะส่งออกในเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเป็นจำนวนเท่ากันนะคะก็ยังไงนะคะคนที่อยู่ในเมนแล้วก็นิวเม็กซิโกเนาะก็ขอให้โชคดีนะคะต่อไปนะคะรัฐที่กำลังจะมีการพิจารณานะคะในการแอปพรูฟนะคะเงินช่วยเหลือที่จะออกมานะคะก็จะมีแคลิฟอร์เนียนะคะมินนิโซตาแคนซัสนะคะฮาวายแล้วก็เพนซิลเวเนียซึ่งวันก็พูดไปแล้วนะคะอันนี้รวมไปถึงโคโลราโดด้วยนะคะแต่ว่าโคโลราโดเนี่ยผ่านแล้วนะทุกคนรัฐเหล่านี้นะคะก็ยังไม่ได้ผ่านออกมาเป็นกฎหมายนะคะทั้งแคลิฟอร์เนียเองนะคะมินนิโซตาแคนซัสฮาวายแล้วก็เพนซิลเวเนียนะคะซึ่งจะอยู่ในช่วงการพิจารณาอยู่นะคะแต่ว่ารัฐที่ผ่านแล้วก็จะมีโคโลราโดนะคะที่2-3คลิป
ที่แล้วนะคะวันก็มีการลงคลิปไปนะคะว่าเขามีการผ่าน400เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะให้กับคนในโคโลราโดนะคะต่อคนก็800เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคู่สมรสนะคะแต่ว่าณตอนนี้นะคะโคโลราโดนะคะเขาก็มีการเหมือนกับว่าเพิ่มนะคะเป็นอย่างน้อยเนี่ยจะได้รับ500เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนนะคะแล้วก็ 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคู่สมรสนะคะซึ่งน่าจะได้เพิ่มนะคะสำหรับโคโลราโดเนาะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ